ตำนานกุมารทองของวัดเจ็ดหาบตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรจัดสร้างโดยหลวงพ่อสุบินจัดสร้างในปี2553รวบรวมมวลสารดินเจ็ดป่าช้ากระดูกเจ็ดวัดแล้วก็ปูนซีเมนต์นะครับในการปั้นขึ้นองค์ของกุมารครับใช้แกนลวดยึดตัวกุมารนะครับรวบรวมมวลสารทั้งหมดไปให้หลวงปู่แย้มวัดสามงามจังหวัดนครปฐมอธิษฐานจิตให้นะครับแล้วก็ได้มอบน้ำมนต์กับแป้งเจิมมาให้หลวงพ่อสุบินอมมาเจิมในพิธีหน้าตาก็ดุดันเข้มขังนะครับรูปแบบที่ไม่เหมือนใครนะครับจัดสร้างโดยที่ไม่ต้องเหมือนครูบาอาจารย์นะครับท่านกล่าวไว้นะครับเป็นถุงเงินนะครับด้านหลังก็เป็นยันหล่อขึ้นมานะครับจัดสร้างเพียง500ตนนะครับภายใน1ปีหลวงพ่อสุบินกล่าวว่าก็หมดลงอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับซึ่งวัดนี้ก็เป็นวัดที่อยู่กลางทุ่งนานะครับไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับนี่ก็เป็นรูปของใบโบชัวร์ของวัดนะครับที่ผมได้เอามาลงไว้นะครับว่าของวัดท่านจัดสร้างนะครับจริงนะครับมีการอัญเชิญพิธีบวงสรวงนะครับทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับหลวงปู่คุ้ยหลวงพ่อย่นนะครับมาปลุกเสกแล้วก็หลวงปู่แย้มท่านได้มอบแป้งเจิมนะครับมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นในใบโบชัวร์นะครับของแต่ละแบบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับนี่ก็เป็นประวัติของวัดเจ็ดหาบนะครับที่หลวงพ่อสุบินท่านได้บันทึกไว้นะครับขอบคุณครับ